พรุ่งนี้อะไรต่อที่ได้ดูเนี่ยเป็นนี่ทางใจต่อพรุ่งนี้เป็นความฝันครั้งที่12คนดีถูกขัดขวางและรังแกพรุ่งนี้นะหัวข้อคนดีถูกขัดขวางและรังแกแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นไรจบเนาะต่อไปดูอะไรดูลุงอ๋อแสบแล้วแสบแล้วต่อไปก็ดูหน้าจอสิครับท่านใดที่อยู่ทางฝั่งเฟซอยู่ฝั่ง YouTube จะสอบถามแล้วก็เชิญอัธยาศัยครับเอาละมาถึงประเพณีนิยมประเพณีของเราเมื่อเราอะไรให้ฟังเรียบร้อยแล้วก็มาขึ้นโต๊ะเจรจากันโต๊ะเจรจานะก็มาขึ้นดูซิว่าใครจงใจอะไรใครจะจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมใครหายใจไม่ทันก็ครับอากาศนะมันจะได้มีเรี่ยวแรงแข็งขันมีพละกำลังร่างกายนะป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าใช่ไหมฮะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่านะครับเราโยนให้เขาว่าหมดใช่ไหมอย่ายอมรับมันฟังเราแล้วไม่ยอมรับยอมรับคือเขาว่าเขาว่าอย่างเงี้ยเข้าใจไหม นะอ้าวมีใครส่งสาระมาแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับโอ้โอเคกำหนดการลองฟังประชาสัมพันธ์สักตั้งนะครับผมไม่เคยอ่านประชาสัมพันธ์ในรายการนี้นะไม่เคยนะให้ถือว่าให้เขียนขึ้นมาทีเดียวกำหนดการพันตำรวจเอกประสานวรกิจพินิษฐ์ณวัดลุ่มมหาชัยชุมพลศาลา2ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2563เวลา16นาฬิกาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ19นาฬิกา30นาทีสวดพระอภิธรรมวันเสาร์ที่7พฤศจิกาเวลา19นาฬิกา30นาทีสวดพระอภิธรรมวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกาเวลา19 30นาทีสวดพระอภิธรรมวันจันทร์ที่9พฤศจิกาเวลา19 30นาทีสวดพระอภิธรรมวันนี้วันที่9ใช่ไหมล่ะวันที่10วันอังคารพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่วันอังคารที่10พรุ่งนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีสวดพระอภิธรรมวันศุกร์ที่11เวลา11นาฬิกาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์9รูปเวลา14นาฬิกาพระสงฆ์สวดบังสกุลวันถึงเวลา16นาฬิกาพระราชทานเพลิงศพเห็นนะก็หวังว่ารับรู้รับแทบร่วมกันสำหรับท่านที่รู้จักพันตำรวจเอกประสานวรกิจพินิษฐ์นะครับนี่นะฮะพันเอกประสานที่ว่าพันตำรวจเอกพิสารที่ว่าลุงก็พันตำรวจเอกประสานที่ว่าที่ลุงได้พูดว่าไงใช้สองมือเปล่ากันแล้วกันรักษาท่านนับย้อนหลังไปก็ประมาณ3ปีจะได้ท่านก็ไปมาที่นี่นั่งกล่าวมาในรูปแบบที่เป็นอยู่ในวาระที่มือสั่นตัวแข็งลุกและนั่งนั่งแล้วลุกลำบากเดินก็แข็งน่ะเนาะลำบากกันแล้วกันช่วงช้าไปลำบากก็สองมือเปล่าดูแลกันมาตลอดจนกระทั่งคล่องยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีนะ1ปีกว่า2ปีผ่านไปมันหนักก็ตรงต้นปีเนี่ยมันไปมาหาสู่กันไม่ได้เพราะว่าไอ้เจ้าไวรัสโคโรนาเตะตัดขาชาวโลกไม่ให้
ติดต่อเข้าหากันโดยง่ายดายนะก็เลยห่างกันพอห่างกันปุ๊บท่านก็ทรุดลงทรุดลงนะก่อนที่ท่านจะหมดลมหายใจจริงๆนะฮะผมยังไปสัมผัสตัวอยู่3วันนี่มั้งใช่ไม่จะเป็น3วันไม่เกิน4วันแน่นอนจับตัวไม่เกิน3วันนะบนเตียง พอเวลาไม่นานนักวันที่3ก็เลยหยุดหายใจไปพอหยุดหายใจก็ลุงก็ไปนู่นนะฮะวันศุกร์ที่6ที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็ได้ไปรับน้ำพระราชทานเรียกว่ารับน้ำหลวงอาบศพลุงก็รับพระราชทานมาก็อาเทราพันตำรวจเอกประสานวรกิจพินิษฐ์ณวันนู้นนะครับนะส่วนวันที่11ใช่ป่ะวันที่11ก็ต้องไปอีกนะก็ไปเพื่ออะไรนะฮะตอนนี้ลุงกำลังดูแลนี่แหละนะวันนี้วันนี้ดูก่อนวันสุดท้ายนะยังสื่อสารกันได้ดีนะครับสื่อสารกันดีมากด้วยนะ ถามพูดจาได้ดีนะหน้าตายังขาวผ่องอยู่เลยนะแต่ข้างล่างแข้งขาเนี่ยขยับไม่ไหวแล้วนะครับมือยังยกได้นั่นเองมาสังเกตศีรษะไหมครับก็ยังหน้าตายังขาวผ่องใสหมดเลยนะตอนที่อาบน้ำศพเนี่ยมือนี่ใสเป็นแก้วเลยนะผมยิ่งเป็นคนที่มนุษย์จอมสังเกตเนี่ยรู้ไหมพวกผิวพรรณเนี่ยผมสังเกตหมดแหละผิวพรรณดูสีหูเหอต้องชื่นชมคนที่เขาดูแลนะสาวภรรเมียเขานะคุณเรนูนะสีภรรเมียเขาก็ดูแลกันอย่างดีรวมทั้งลูกสาวด้วยนะดูแลกันผลัดกันแม่ลูกดูแลกันตัวตั้งถึงวาระสุดท้ายดูสิเผาสังเกตหูเนี่ยมันจะเป็นแก้วแล้วนะเนี่ยผมก็เชื่อมันในส่วนพลังงานบริสุทธิ์อยู่นะดูสิท้องใส่มันไม่มีร่องรอยสังเกตไหมครับขาวไปหมดตรงนี้ผมรู้สึกอธิบายเหมือนกับพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขกิริยานะคงอธิบายตรงนั้นซะมากกว่าดูเนี่ยเอาก็สังเกตดูดีๆแต่ท่านก็ไปด้วยความสงบมากเพราะว่าคุยกันอยู่หมาดๆคุยจบนะสัก30วินาทีก็หยุดหายใจคำตอบสุดท้ายก็ต้องบอกต้องสุดแล้วก็มันต้องเกิดอีกเลยแบบเนี้ยใช่ไหมครับยังสื่อสารกันได้อยู่จริงๆนะโอ้โหนี่คนใกล้ชิดเขาเล่าให้ฟังก็โอเคก็ถือว่าดีมากต่อไปก็ดูแค่กระดูกเท่านั้นเองนะครับพอเวลาชาวบ้านคิดเรียบร้อยแล้วร้อยแล้วล่ะถวายพระเพลิงเรียบร้อยแล้วนะลุงชาวมาก็จะได้เจอกระดูกกันละนะพอเวลาเขาถ่ายทำมันก็จะให้ดูทีนึงนะครับกระดูกเพราะว่าผมเชื่อมันในส่วนตัวผมว่ากระดูกจะขาวนะครับจะขาวโพเชื่อมันนี่คือพลังงานบริสุทธิ์สามารถจะคลีนจนเคลียร์ก็แปลว่าชาติสุดท้ายทำนองนี้ครับโอเคนะผ่านไปเอ้าเปลี่ยนเรื่องไปเรื่องใหม่ลุงเรื่องอะไรล่ะเอาชาวเฟสเนาะโป๊ะชาวเฟสว่าจังไดนะครับปืดๆๆใจเย็นนะชาวเฟสนะก็แปลว่าใครอยากจะเป็นชาติสุดท้ายก็พยายามอยู่หน้าจอกันนี่นะครับไปเรื่องใหม่ลุงโอเคมาแล้วโอ้มาแล้วมาชาวเฟสเนาะโอ้เนาะมาทีนี้อ้าวเมื่อวานนี้ติดอะไรกันเอ่ยคุณสิริกันดาหรือเปล่าเมื่อวานเนี้ยเรื่องเฟสนะเสร็จจากเมื่อคืนที่ผ่านมาจึงได้รู้โอ้มันติดขัดตรงไหนเฟสมันติดขัดเมื่อวานนี้มันก็เลยกลายเป็น นะมันก็เลยกลายเป็นถามเข้ามาก็ไม่ได้ตอบกันเอาไว้นะครับเอาล่ะวันนี้อะไรน้องงานเนี้ย
รูโหว่โอโซนขนาดใหญ่ที่เกิดจากโพลาร์เวอร์ติกในแอนตาร์กติกาวันที่1ตุลาคม2020NOAA เนี่ยมันคืออะไรไม่รู้นะครับก็คือหน่วยงานกันแล้วกันนะ NOAA ได้ปล่อยบอลลูนตรวจอากาศจากหอสังเกตการบรรยากาศทั่วโลกใต้ของ NOAA ขึ้นไปในบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์เพิ่มเติมโดยในการวัดค่าความหนาของชั้นโอโซนเหนือพื้นที่แอนตาร์กติกาเมื่อวันที่1ตุลาคม2020จากข้อมูลของบอลลูนตรวจอากาศเซนโดสพบว่าค่าความหนาเพียงแค่เขามาตั้งน้อ104ตรงนี้ลุงไม่รู้เด้อเท่านั้นและในการวัดเมื่อ6อะไรโอ้ถอยหลังไปเยอะและในการวัดเมื่อ6ตุลาคมเพราะว่าความหนาของชั้นโอโซนลดลงไปเหลือคำว่าโอโซนมันคืออะไรคำว่าโอโซนนะฮะลองฟังใน คือโดยปกติแล้วไอ้ก๊าซเนี่ยมันอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้อย่างเช่นว่า1อะตอมเนี่ยมันอยู่เป็น1อะตอมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอะตอมของก๊าซอะไรก็ตามที่มันอยู่ไม่ได้มันต้องเกาะกันอยู่อย่างออกซิเจนเนี่ยมันก็ไปเกาะนู่นเกาะนี่สารพัดเกาะนะครับนะเพราะฉะนั้นเจ้าโอโซนที่ว่านี้มันก็คือใช้ออกซิเจนอยู่3อะตอมในการเกาะกันก็แปลว่าโอ้โหมันอยู่จุดไหนอ่ะก่อนหน้านู้นนะฮะหน้านู้นมันสัก30ปีมาแล้วนะมันมีข้อมูลหนึ่งเขาว่ากลุ่มก๊าซโอโซนนั้นมันสูงจากพื้นดินไปประมาณสัก30กิโลเมตร25 30กิโลเมตรนะจะอยู่แค่นี้ถ้าไปมาก็แค่มีแค่เนื้อหน่อยเหนือเมฆกันเอง30กิโลเมตรเนี่ยจากกรุงเทพไม่ถึงอยุธยานะให้รู้ไว้30กิโลเมตรจากกรุงเทพถึงบางปะอินเองอย่างนี้ดีกว่าเนอะๆยังไม่ถึงอยุธยาเลยทีนี้กลุ่มโอโซนที่ว่าเนี่ยจริงๆนะมันอยู่ตรงไหนถ้าถามลุงนะมันจะไปอยู่ขอบสูงสุดนู่นเลยขอบนอกเลยครับของอย่างเช่นว่าสูงจากพื้นดินไปยังสุดอากาศสุดอากาศนะฮะวัดจากสุดอากาศลงมาทีเนี้ยนั่นนะฮะระยะนั้น30กิโลประมาณนั้นนะกลุ่มนั้นก็เป็นกลุ่มที่จะเป็นก๊าซโอโซนไปนะมันปกคลุมขั้วโลกเหนือนะกับขั้วโลกใต้ความจริงก็ปกคลุมทั้งหมดนั่นแหละครับนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไปตรงนั้นมันอยู่ที่ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้คำว่าก๊าซโอโซนเพราะว่าไอ้กลุ่มนี้มันจะมาจากไหนมันมาจากแกนกลางของโลกก๊าซตัวนี้ก๊าซโอโซนตรงนี้นะฮะก๊าซออกซิเจนนี่เองครับออกซิเจนนะครับก๊าซออกซิเจนลุงออกบอกว่าเป็นธาตุปรมัตถ์นะครับไม่ใช่ปรมัตถ์นะแต่ยอมรับว่าพอจะอนุมานได้ว่าเป็นธาตุปรมัตถ์ธาตุปรมัตถ์เพราะว่ามันขาดไม่ได้ขาดออกซิเจนไม่ได้สัตว์ทุกตัวใช้ออกซิเจนทั้งนั้นเองมนุษย์ก็ใช้ออกซิเจนเยอะใช่ปะเพราะฉะนั้นเป็นธาตุที่มีความสำคัญยิ่งกับชีวิตของสัตว์โดยเฉพาะยิ่งมนุษย์เพราะฉะนั้นการงับอากาศแต่ละครั้งแต่ละตอนตามสัตว์ของไทเทนแมนนั้นก็คือต้องการเอาออกซิเจน
หรือว่าเข้าโอโซนเนี่ยเข้าไปในร่างกายเพื่อเกิดการเบิร์นเกิดการเผาไหม้ให้มันเพิ่มพลังงานขึ้นมาพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนพลังงานความร้อนเนี่ยคำว่าปรมัตถ์มันซ่อนอยู่ในเป็นพลังงานความร้อนปรมัตถ์เนี่ยหรือพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในความร้อนนะถ้าเป็นพลังงานความร้อนนี่เองครับรวมความแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยลองจินตนาการเล่นๆดูเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ถ้าหากว่าเราเป็นนักธรรมชาติแล้วก็เข้าใจมันได้นะครับนักธรรมชาติไม่ต้องไปเรียนใช่ไหมครับเพราะตัวเราคือธรรมชาติใช่ไหมเรียนตรงไหนจะรู้นะนะเพียงแต่ผู้สังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะได้อธิบายได้ธรรมชาติเป็นตัวเราก็ต้องอธิบายเรื่องของตัวเราให้ได้ใช่ป่ะเราเจ็บเราปวดเรากินไม่ได้เรานอนไม่หลับเราขับถ่ายไม่สะดวกเราอารมณ์ไม่แจ่มใสร่างกายไม่แข็งแรงเราก็อธิบายได้ทั้งนั้นแหละครับใช่ป่ะหัดเป็นคนอธิบายตัวเองให้ได้สิครับใช่ไหมสอนลูกสอนหลานครับที่ปานาครับเด็กอนุบาลนะลองเล่าเรื่องของตัวเองสิคะจากเช้าถึงเย็นทำอะไรบ้างให้เขาเล่าให้ฝึกเขาการเล่าเขาจะได้เป็นธรรมชาติของการเล่าเราผู้ใหญ่เราคอยจับภาษาอันนี้พูดไม่ชัดให้มันชัดซ่าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตัวรอเรือตัวรอลิงคำควบกล้ำอย่างนี้เป็นต้นนะให้มันชัดเอาไว้ใช่ไหมเด็กๆต้องเอาให้อยู่เรื่องของภาษามันจะง่ายนะครับแค่นะลุงก็ฝากเอาไว้ผ่านจอไปเงี้ยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับจะให้ผมมาบอกกับลูกท่านหลานท่านถึงในครัวมันก็เกินไปนะครับแมนบอโอเคเอาล่ะขอบคุณครับคุณสิริกันดาเรื่องของโอโซนอะไรกันเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะไม่เป็นไรลุงมีมาตรการลุงเคยพูดเล่นเอาไว้นะไอ้ที่บอกว่า Greenhouse Effect ยุคก่อนเขาพูดคำว่า Greenhouse Effect ก็คือหลังคารั่วนั่นเองก็คือกลุ่มก๊าซออโซนที่เขาว่านะครับมันรั่วถึงขนาดไหนเขาวัดกันตามอัตราของเขาเนี่ยโอ้โหที่บอกว่ามีรูโหว่รูโหว่ก็แปลว่าหลังคารั่วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเท่าไหร่ไม่บอกบอกเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยพอได้บอกความหนาลุงยุ่งเลยเลยครับเอามาตรฐานไหนมาใช้ลุงก็ไม่แซบนะครับเพราะว่าลุงไม่เคยเรียนทางด้านนี้มานะครับไม่เคยเรียนเรื่องจดเรื่องจังเรื่องพวกนี้มาแต่ขอให้รู้คร่าวๆก็แล้วกันPolar Vortex รั่วออกมาจากขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้อย่างไรก็ตามหากกระแสลม Jet Stream อ่อนจนเกินไปกระแสลมอ่อนกระแสลมอุณหภูมิต่ำที่ขั้วโลกจะหลุดรั่วออกจากขั้วโลกโอ้ยแค่ลมพัดก็ยาวเหลือเกินน้องเอาเรื่องเข้ามีเรื่องเราแล้วครับแล้วมันจะปิดเรื่องคางโลกได้ไงเป็นรายใจเย็นลุงเคยพูดเอาไว้นะต้องใช่เนี่ยนั่นขั้วโลกหนึ่งนะฮะตามดูภาพเนี่ยนั่นคือขั้วโลกหนึ่งชัดๆตรงนั้นขาวๆโพลนตอนนั้นน้ำแข็งทั้งนั้นตรงนั้นนะตรงนี้นะมั้งที่เขาว่าขาวๆโพลนนี่แหละตรงนี้นะมั้งที่เขาว่าเห็นไหมที่บอกว่ามันรั่วก็เชื่อว่าน่าจะใช่โอเคไหมครับโอเคนะน่าจะใช่ถ้ามันขนานลงคิดในประเทศไทยเอาสักกี่เท่าเนี่ยเดาด้วยสายตาประเทศไทยนะโอ้ประเทศไทยต้องใช้3 เท่า 3 เท่า4เท่าแล้วมันรั่วกันจะได้ถามว่าใครจะไปปิดทีเนี่ยมีมนุษย์หน้าจะไปปิดผมเคยพูดเล่นๆพูดกับคนใกล้คนไกลคงจะต้องใช้เวลาประมาณถ้าไม่น้อยกว่า15 ปีปิดประมาณลุงเคยพูดเล่นๆเป็นรายใจเย็นโลกร้อนโลกร้อนที่ไหนรั่วปิดหมด ว่าเป็นนี่กาวเขาไงเขาขายกาว
รั่วปิดเปอะทีเดียวแอร์กาวนะครับรั่วในเมื่อ ดูสิดูสิจบแล้วตรงนี้นู่นเนี่ยสาร CFC CFC โอ้โหมาถึงสาร CFC ตัวนี้ตัวแสบนะฮะสาร CFC นะครับโครโรฟลูโอโอ้คาร์บอนสาร CFC ตัวร้ายกาจมากนะครับที่ไปทำลายก๊าซโอโซนที่เขาว่าโลกร้อนเนี่ยเดี๋ยวนะคำว่าโลกร้อนเนี่ยลองคิดดูเนี่ยจากพื้นดินสูงขึ้นไปเอาเป็นว่าตัวที่เมฆอะไรกันอย่าไปไกลไปกว่านั้นนะจะไม่ให้เป็นไรเลยยิ่งสูงขึ้นไปเท่าใดขนาดของโมเลกุลเนี่ยมันก็ยิ่งลดน้อยลงแปลว่ายิ่งสูงมันก็เป็นอะตอมวิธีคิดเพราะอะไรรู้ไหมยิ่งสูงขึ้นไปยิ่งมีขนาดเล็กลงอะไรกันจำนิดตัวนี้น่าจำยิ่งเล็กลงเท่าใดมันก็ยิ่งดูดซับความร้อนได้น้อยเท่ากับเท่านั้นสังเกตเครื่องบินไหมทีนี้ความสูงแค่กี่ฟุตล่ะ 20,000 30,000 ฟุตอย่างเงี้ย 20,000 30,000 ก็แล้วกันอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับไม่เกิน 40,000 เครื่องบินโดยสารเนี่ยไม่เกิน 40,000 ฟุตถ้าใครไปนั่งจัมโบ้เจ็ตก็จะรู้จัมโบ้747อะไรก็เข้าได้นะครับก็จะมีจอให้ดูก็จะบอกอุณหภูมิภายนอกเครื่องลบ40องศาแปลว่ายิ่งขึ้นสูงยิ่งเย็นทำไมถึงเย็นเพราะอากาศมันเบาบางเมื่อมันเบาบางมันก็ดูดซับความร้อนได้น้อยมันก็เย็นกว่าแขนนั่นเองที่มีอะไรกันทีนี้มาถึงใกล้พื้นดินมันทำไมต้องร้อนก็ก๊าซพวกนี้มันเป็นก้อนใหญ่โตเช่นโมเลกุลอย่างแค่ควันบุหรี่ไปเนี่ยควันพ่นควันบุหรี่เท่ากับเท่าไหร่ความร้อนมันอยู่ในควันบุหรี่เนี่ยมันดูดซับที่ควันหรือควันบุหรี่มันดูดซับความร้อนไอ้พวกนี้ก็ดูดซับความร้อนทั้งหมดแหละใช่ไหมฮะดูดซับความร้อนดูดซับความร้อนหมดมันยิ่งใหญ่มันยิ่งดูดซับมากเห็นไหมวิธีคิดแค่นี้จริงๆไม่ต้องคิดด้วยฮะทำความเข้าใจแค่นี้ก็พอเพราะฉะนั้นสูงจากพื้นดินไปประมาณสัก100 เมตรเนี่ยมันฝุ่นทั้งนั้นน่ะฝุ่นเยอะไอ้เจ้าฝุ่นมันเยอะพอฝุ่นมันเห็นมองเห็นว่าฝุ่นควายคลุ้งฝุ่นพวกนี้แหละครับมันจะเป็นตัวดูดซับความร้อนนั่นเองมันไปไหนมันก็ร้อนอบอ้าวหัวแตกหัวแตกก็คือตรงนี้เองใช่ป่ะพี่นะขึ้นที่สูงสูงหน่อยก็ฝุ่นน้อยแล้วฝุ่นน้อยมันก็ไม่ร้อนอบอ้าวถึงขนาดนั้นแหละส่วนหนึ่งแล้วก็มากเลยมันจะมีลมผ่านใช่ไหมลมผ่านมากข้างบนตึกสูงสูงสุดๆใช่ไหมครับไอ้เตี้ยๆต่ำๆสิครับมันจะไปไหนละพัดลมพัดพังฝั่งนี้เอาไปเจอรั้วบ้านนู้นกั้นซะอีกแล้วเห็นหรือยังเห็นหรือยังใช่นะเจอบ้านนี้แล้วไปเจอตึกมันก็วนนิดเดียวเห็นไหมพัดผ่านก็ไม่ได้มันเจอตึกเป็นแท่งตะเกียบอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับปะทะด้านนี้มันก็วนสิครับมันจะหนีไปไหนลมลมร้อนนั้นนะครับทีนี้แอร์ทีเนี้ยแต่ละห้องก็มีแต่แอร์ภายในห้องเย็นแต่เอาความร้อนออกมาข้างนอกมันจะหนีไปไหนความร้อนนี่เนี่ยก็วนอยู่ตรงนั้นเองก็ร้อนหัวแตกหัวแตกแหละครับงั้นคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยอยู่ในเมืองเนี่ยจะใช้ชีวิตโอ้โหมีความทุกข์มากกว่าอยู่ชนบทแน่ๆบรรยากาศอย่างเนี้ยอยู่ชนบทจะดีกว่าเพราะนั้นจึงขอชื่นชมบรรดาท่านที่อยู่บนชนบทนะครับนะแม้ว่าดูประหนึ่งมันอัตคัดขัดสนความจริงธรรมชาติมันสะดวกสบายมากกว่าในเมืองเยอะมากเลยครับผมนะผมเองก็อยากจะไปอยู่ในชนบทจริงๆชนบททำอะไรกินทีเนี้ยเห็นไหมครับ
ชนบททำอะไรเลยเห็นไหมครับก็เลยต้องอยู่ในลักษณะที่เคยที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้อยู่คอนโดอะไรต่างๆที่เขามีกันนะไม่เอาใช่ไหมไปอาจเป็นรูหนูอย่างนั้นไม่เอาหรอกใช่ไหมไม่เอาเพราะไม่มีใช่ไหมถ้ามีเราเอาไม่มีจึงไม่เอาถ้ามีเอาประมาณนั้นหรือเปล่าลุงโอเคขอบคุณครับคุณสุริกันดาพวกอสงสก็เลยรู้กันอยู่แค่นี้เดี๋ยวรู้มากไปกว่านี้เลยมันยากนานเนาะรู้แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอครับดีและข้อมูลเหล่านี้ก็มีหน่อยก็ดีอย่างน้อยสุดก็อาจจะมีคนเสนอปิดหลังคารั่วปิดหลังคาโลกภายใน15-20 ปีวิธีการตรวจสอบก็ในเมื่อเขารู้กันถึงตรงนี้ฮะเขาต้องมีวิธีวัดของเขาใช่ไหมครับเมื่อเขารู้มันกว้างมันเล็กมันใหญ่แค่ไหนเขาต้องรู้มันคงเถียงไม่ได้หรอกพวกนี้ผมว่านั่นนะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมทางด้านฝั่งเฟซเนี่ยกลับมาถึง YouTube นะครับ